โอเคครับในวันนี้นะครับผมมาทำการดูมีมวิทยาศาสตร์ดีกว่านะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดคุณพร้อมมาแล้วกดไลค์คลิปนี้ผมคนหนึ่งไลค์ผมหน่อยนะครับไปดูกันเลยโลกที่เรียกว่าโลกคือพระอาทิตย์กาแล็กซี่จักรวาลและความรักที่ผมมีให้คุณโอ้พระคุณที่3หรือเปล่าโอเคมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าพวกนั่นไม่ใช่ทฤษฎีของคนที่โคตรจะแอบชอบหรอวะโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยบิ๊กครัชครัชนี่แปลว่าคนที่แอบชอบแบบครัชคือการปื้มหรือคนที่แบบชอบใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะแบบเชื่อ this is my crush อะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะมาดูยูนิเวอร์สกันดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่านี่คือพระอาทิตย์ใช่ไหมส่องไปหาโลกแล้วมันก็จะมีเงาตกกระทบไปที่ดวงจันทร์ก็จะทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นแบบว่าครึ่งเสี้ยวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโลกมันแบนล่ะมันก็จะทำให้ดวงจันทร์เป็นสองฝั่งอ่ะสิเออวะโอ้กูจะพยายามคิดว่ากูไม่เห็นแล้วกันนะโอเคและนี่คือความจริงของมนุษยชาติ 100% ของคนที่อาศัยตอนศตวรรษที่15ตายหมดแล้วศตวรรษที่15คือคริสตศักราช1500ไม่ตายอ่ะแปลกเด็กที่เกิดในปี2010ตอนนี้อายุ18แล้วสินะโอ้สุดยอดไปเลยโพสในปี2018มันอายุ18ได้ไงฉันไม่เคยคิดว่าฉันฉลาดมาก่อนเลยเมื่อเด็กเกิดในปี2010ตอนนี้ปี2018เพราะฉะนั้นก็แค่เอา10ไปบวกกับ8ก็เป็น18ว้าวแมทง่ายมากเพราะฉะนั้นเด็กอายุ18ปีแล้วในปี2018โคตรง่ายเชื่อเลยนะเอาล่ะจงวาดรูประบบการ digestive เนี่ยอารมณ์แบบย่อยอาหารระบบนั่นแหละแล้ววาดแบบทีละชิ้นส่วนเลยนะพวก30คะแนนปากไปกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และรูตูดและขุแล้วอาจารย์ก็เขียนว่าโอ้นี่มันสิ่งมีชีวิตที่อะไรเนี่ย What species is this นะครับอันนี้มันเป็นคำเขียนว่า What species is this คือที่เป็นตัวเหี้ยอะไรนะฮะอ๋อพวกในสุดแล้วก็สามารถย้อนเวลากลับมาได้แล้วแล้วนี่ปีอะไรอ่ะลองถามผู้ชายคนนั้นสิพวกตอนนี้อยู่ในปีอะไรอ่ะ59ปีก่อนคริสตศักราชเออเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดียวแล้วที่จะเรียนรู้ว่าเราข้ามเวลาได้โอเคก็คือแบบคนสมัยก่อนเขาจะไม่รู้ว่าปีนี้มีคริสตศักราชหรือปีนี้ไม่มีนู่นไม่มีนี่ไงเก็ตป่ะเออเพราะฉะนั้นอ่ะพอไปถามไอ้นี่มันตอบได้อ่ะมันก็เลยแบบว้าวแต่ก่อนมันเดิมแบบนับวันก็ไม่ได้เลยมึงถ้าเกิดโลกมันกลมจริงทำไมคนถึงไม่ตกไปจากบอร์เดอร์ล่ะหรือว่าบอร์เดอร์นี่เป็นเส้นขอบนะครับทำไมคนไม่ตกจากเส้นขอบล่ะเออว่ะโลกกลมบ้านโลกไม่กลมมีสองคำให้คุณไอ้โง่โลกอ่ะมันไม่ได้กลมหรือว่ามันไม่ได้แบนและนี่นะครับและรูปร่างแท้จริงของโลกนะจะว้าวโอเคจากคุณนครนะครับเมื่อคุณแดกกุ้งนะที่คุณรู้ว่าคุณแพ้กุ้งเม็ดเลือดขาวนี่แกกำลังท้าฉันเล่นกันเหรอเอาจริงนะผมว่าการที่มึงแพ้อะไรแล้วไปกินมันอ่ะมันไม่ควรอ่ะเออเพื่อนผมแพ้กุ้งแล้วมันกินกุ้งไปแล้วแบบมันชักเลยอ่ะก็อย่าไปหาทำฉันหายใจเพื่อแกนะพวกหัวใจฉันปั๊มเลือดเพื่อแกตับฉันทิ้งของเสียเพื่อแกเลยนะและสมองกูคือมึงโอเคก็คือสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่แบบว่าทำให้เราคิดว่าเราคือเราก็คือถ้าเกิดเราไม่มีสมองเราก็ไม่รู้ว่าเราคือเรารู้ไหมทำไมไพทอนน่ะถึงได้อาศัยอยู่บนโลกนี้ได้เพราะว่ามันเหนือซีเลเวลยังไงล่ะโอ้โอเคผมจะอธิบายอันนี้กันไพทอนเนี่ยจริงๆมันแปลอีกอย่างคือสัตว์เลื้อยคลานเว้ยเขาถามว่าทำไมไพทอนเนี่ยถึงสามารถอาศัยบนพื้นดินได้เพราะว่ามันอยู่เหนือซีเลเวลแต่ไพทอนนี่อีกรูปแบบนึงมันคือภาษาของการเขียนโค้ดไพทอนแล้วแม่งเป็นมุกไม่ห่างไงคนไม่ค่อยเข้าใจกันก็เลยร้องไห้สมองของมนุษย์น่ะไม่สามารถที่จะจดจำแพทเทิร์นได้หรอกลองทดสอบดูสิเห็นรูปนี้เคยเห็นเป็นรูปหน้าผีมาก่อนไหมถ้าเกิดมะพร้าวมันมีขนแล้วก็ผลิตน้ำนมได้ล่ะทำไมถึงไม่เรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมล่ะ What the fuck บนโบชู B1 B2 กระดูกอันหนึ่งก็คือ B1 กระดูกอันนึง B2 เฮียท้อใครตาย B โชเฟนบ้าตาย B โชเฟนเอาล่ะวันนี้ไอสตาร์จะมาสอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเคมีวิธีแรกเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นลงไปในกระดาษวิธีที่2รอไข่ออกมาซะไอเฮียมันแก้ไม่ได้หรอกอันนี้จริงผมตอนผมเรียนม.ปลายเนี่ยผมเคมีผมเกรด1ถ้าเกิดสมมุติว่า Fe แปลว่าเหล็กในตารางธาตุอย่างนั้น Fe male female ก็ต้องเป็นไอรอนแมนน่ะดิเออว่ะผู้หญิงก็ต้องเป็นไอรอนแมนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยพายกับ22ส่วน7กับพายเมื่อจากกัน 3.14 ก็คือ22ส่วน7กับค่าพายที่แบบเขาหามาได้อะมีหลายประเทศกำลังหวาดกลัวฝูงตะกั่วเพราะว่าฝูงตะกั่วเนี่ยเขาบอกว่าตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไปที่ไหนนะที่นั่นน่ะระบบนิเวศก็จะพังแบบชาวนาปลูกข้าวไว้เวลาจะตะกั่วเนี่ยมันก็จะแบบข้าวก็จะตายใช่ป่ะแต่มีประเทศหนึ่งกำลังรอแต่ก็ไม่ยอมมาเสียทีพร้อมกับซอนแม็กกี้โอเคคนอื่นฉันจะออกไปทำตามสิ่งที่หัวใจของฉันเรียกร้องผมที่หัวใจเอาไว้ปั๊มเลือดอย่างเดียวอันนี้อะไรเนี่ยระบบสุริยะสุริยะซิสเต็มถ้าเป็นโซลาร์สเต็มเต็มด้วยกับบัตร
solar system ด้วยดวงอาทิตย์ฮะระบบสุริยะแต่ไม่ได้ดวงอาทิตย์เดี๋ยวระบบ solar system เนี่ยมันแปลว่าเราต้องมีดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวดิถ้ามากกว่านั้นมันถ้ามากกว่านั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับ universe กับเอกภพหรือปะใช่ป่าววะดาราศาสตร์รัฐโอไฮโออีกแล้วยาสำหรับโรคมะเร็งจากนี้คุณต้องกินยาเม็ดนี้ตลอดชีวิตนะครับวันละเม็ดทำไมยามีแค่3เม็ดล่ะครับหมอก็พอดีเป๊ะโรคมะเร็งดักเมื่อไหร่คริสต์มาสนั่นแหละ1นาทีที่ผมคุยกับเธอเจอกันใหม่ปีหน้าอันนี้ไม่วิทยาศาสตร์นี่เศร้าแก๊สอยู่แยกตัวกันของเหลวจับตัวกันนิดนึงของแข็งจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนพลาสมาโอ้ชีววิทยาเซลล์เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประชากรด้วยการหารคนที่เรียนเซลล์เพิ่มประชากรด้วยการหารผมเมื่อกำลังจะนอนสมองของผมเอาไปเลย50สิ่งข้อผิดพลาดที่มึงเคยทำในชีวิตจริงๆนะบางทีที่แบบผมจะนอนหลับแล้วแบบเหมือนในสมองผมมันก็จะแบบส่งข้อผิดพลาดที่ผมเคยทำตอนเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ทำให้ผมนอนไม่หลับไม่มีใครระยะการกระจัดการกระจัดเนี่ยมันคือทางตรงดีที่สุดเออมันจะเป็นคำนั้นแหละก็คือทางที่ไกลที่สุดทางตรงดีที่สุดเมื่อผมจะใกล้ถึงวันสอบแล้วผมเอาล่ะขนมปังช่วยจำข้อสอบเด็กไปก็ไม่ฉลาดขึ้นบนโลกนี้พื้นที่ประมาณอ๋อ510ล้านตารางกิโลเมตรและมีคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในอากาศแต่สิ่งมีชีวิตที่นี่เลือกที่จะบินเข้าไปในจมูกคุณยุงคือยุงเนี่ยมันจะแบบว่าตามหาที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์มันจะบินอยู่ตรงแถวนั้นแหละหนอนกำลังกินอาหารเย็นอยู่แล้วบอกอร่อยมากเลยแล้วหนอนก็เลยถามนกว่าพวกแล้วอาหารเย็นแกล่ะอาหารเย็นแกล่ะโอเคห่วงโซ่อาหารคุณรู้หรือเปล่าถ้าคุณเอาหลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายคุณมากางออกคุณจะตายขอบคุณไม่บอกขอบคุณที่ย่าให้ทราบไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยเมื่อผมบอกคุณย่าว่าคุณย่าครับผมจะทำโปรเจกต์วิทยาศาสตร์แต่ผมไม่มีอุปกรณ์เลยคุณย่าเดี๋ยวจะการให้เอาไปเลยเทโลสโคปคุณหมอคะพอดีสามีของฉันได้เผลอกินยาพาราเซตามอลไปโดยไม่ตั้งใจฉันควรทำไงดีทำให้เขาปวดหัวสิครับคุณจะให้มันเปลืองยาทำเหี้ยอะไรด็อกเตอร์ถามจริงด็อกเตอร์ไอเวนตบด็อกเตอร์ทีนึงโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามีวิทยาศาสตร์ก็มีประมาณนี้ก็ไปเข้ากลุ่มพวกนี้ได้นะครับกลุ่มระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอเนี่ยสุดท้ายชีววิทยาตอนม.4เราจะเรียนเรื่องอะไรนะเซลล์การแบ่งตัวของเซลล์ชีวะม.5เนี่ยบอกเลยสนุกผ่าปงผ่าปอดมันจะมีผ่ากบผ่าปอดหมูผ่าหัวใจอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสนุกมากนะครับแล้วเราก็ต้องแบบว่าเขาก็จะแบบบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นการทดสอบทดลองวิทยาศาสตร์เท่ากับคุณอาจารย์ใหญ่ที่เป็นเจ้ากบหรือว่าเจ้าปอดหมูหัวใจหมูที่เราไปซื้อจากตลาดด้วยอะไรประมาณนี้นะก็ใครที่เรียนสายวิทย์ก็ม.5น่าจะสนุกอยู่ส่วนตัวผมไม่ชอบเหม็นโอเคก็วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปละบาย